สวัสดีค่ะครูฟ้าสวัสดีค่ะครูหญิงสวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะนักเรียนครูฟ้าวันนี้วันอะไรคะวันนี้วันศุกร์วันวันที่เท่าไหร่คะวันศุกร์ที่ยี่สิบเอ็ดค่ะเดือนอะไรคะ เดือนตุลาคมปีพศอ,อ,อะไรคะปีพศสองห้าหห้าปีคศอ,อ,อะไรคะปีคศสองศสองสองค่ะค่ะเมื่อวานนี้วันอะไรคะเมื่อวานนี้วันพฤลหัสวันที่เท่าไหร่คะวันที่ยี่สิบเดือน เดือนตุลา,าคมปีพศออปีพศสองห้าหกห้าปีคศออปีคศสองศูนย์สองสองค่ะค่ะพรุ่งนี้วันอะไรคะพรุ่งนี้วันเสาร์วันที่เท่าไหร่คะวันที่ยี่สิบสองเดือนอะไรคะ เดือนตุลาคมปีพศอ,อ,อะไรคะปีพศสองห้าหกห้าปีคศอ,อ,อะไรคะปีคศสองศูนย์สองสองค่ะค่ะตอนนี้กี่โมงแล้วคะครูฟา้าตอนนี้เวลาสี่ทุ่มสี่ทุ่มกี่นาทีคะห้านาทีคะ่ะ ก็ต้องเป็น PM ใช่ไหมหรือว่า,าคนไทยก็จะเป็นยี่สิบสองจุดศูนย์ห้านะคป <c oughs> ุ่มห <c oughs> ้านาทีครู <c oughs> ฟ้าชอบดื่มน้ำเหรอคะครูฟ้าไม่ชอบ <c oughs> <c oughs> ครูฟ้าชอบดื่มน้ำคะ่ะครูหญิง เอา้าครูฟ้าไม่ชอบดื่มน้ำก็ไม่ได้นะไม่ได้หรอ<น>ทำไมไม่ไม่ได้คนทุกคนต้องดื่มน้ำครูฟ้ารู้ใช่ไหมคะว่าถ้าคนเนี่ยไม่ดื่มน้ำกี่วันตายเป็นวันสนะา,าวันสามวันใช่ไหม ถ้าครูฟ้าเนี่ยนะคะไม่ดื่มน้ำอันนี้น้ำแล้คะนักเรียนนะถ้าครูฟ้าเนี่ยไม่ดื่มน้ำสามวันเนี่ยตายแต่ถ้าครูฟ้าเนี่ยไม่กินอาหารกี่วันตายไม่กินอาหารห้าวันหรอครูฟ้าไง เวครูฟ้าใช่ไหมคนทั่วไปสิครูหญิงครูฟ้านักเรียนเงี้ยคนปกติอะแต่ดื่มน้ํานะแต่ดื่มนะประมาณหนึ่งเดือนได้ไหมได้ไหมครูหญิงก็ว่าประมาณไหมหนึ่งเดือนหรือเปล่านักเรียนหนึ่งเดือนออใช่ถ้านักเรียน <c oughs> รู้ก็บอกได้นะคะแต่ครู <c oughs> หญิงคิดว่าไม่ไม่กินอาหารแต่ดื่มน้ำเนี่ยมันก็ยังอยู่ได้นะ หรือว่าไม่ดื่มน้ำอ่ะก็ยังอยู่ได้นะคะแต่ถ้าไม่ดื่มน้ำไม่มีอาหารสามวันตายสามวันโหครูหญิงครูฟ้าว่าครูฟ้าจะไดเอทสามวันไม่ดื่มน้ำครูฟ้าตายนะคะปากแห้งคอแห้งไม่ได้ค่ะไม่ได้หรอการดื่มน้ำเนี่ยมันจำเป็นมากๆเราต้องดื่มน้ำ วันนี้นนะคะครูฟ้าครูหญิงก็จะมีคำถามอีกแล้วนะคะมาเช็ค i อคครูฟ้านะคะอันนี้ไม่ใช่ตาม <c oughs> ไม่ใช่หนวดนะคะครูหญิงก็ได้ตั้งใจนะคะหญิง <c oughs> ทำอะไรมีคำถามมาถามครูฟ้าเกี่ยวกับเรื่องน้ำนี่แหละคะ่ะน้ำระบายสีน้ำหน่อยนะคะน้ำสีฟ้าเลยนะะเรื่องการดื่มน้ำม,มาดูนะคะ สมมุติว่าต้องสมมุตินะคะพราไม่ใช่เรื่องจริงไม่ถ้าเป็นเรื่องจริงครูฟ้าไม่ทํานะคะ <c oughs> ได้ค่ะคุิงนี่นะคะสมมุติอันนี้คือครูฟ้านะคะเดี๋ยวขอเปลี่ยนทรงผมก่อนนะคะจะได้ผมยาวๆว่าเป็นผู้ชายเหรอทำไมครูฟ้ามีหนวดเปลี่ยนผมแล้วไงเนี่ย <c oughs> แล้วทำไมหนวดเป็นแบบนั้นล่ะนี่ไงอ่าเห็นไหมแล้วก็ใส่แว่นตาแล้วก็ใส่แว่นตา แล้วก็แซดอยู่นะคะครูฟ้าสวยไหมนักเรียนสวยค่ะเพราะว่าครูฟ้าเพว่าเป็นตัวครูฟ้าก็เลยสวยนะแต่ครูฟ้าเขาใส่เสื้อแล้วก็ใส่กางเกงแบบนี้จริงๆนะคะนักเรียนใช่ค่ะใส่กาง <c oughs> เกง <c oughs> ไม่ใช่ไหมกางเกงตัวใหญ่นะคะนี่แมครูฟ้าเนี่ยนะคะตอนนี้ในรูปเนี่ยครูฟ้าอยู่ที่ไหนคะตอนนี้ในรูปครูฟ้าอยู่ที่ ป่าคะ่ะเพราะว่ามีต้นไม้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 ต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้พอแ,แล้วค่ะรู้แล้วเห็นไหมครูฟ้าชอบท,ทาให้ครูหญิงเป็นคนไม่ดีนะคะเอามีต้นไม้อยู่ในป่าคะ่ะป่าครูฟ้าอยู่ในป่าเนี่ยอยู่ในป่ามาสองวันแล้วกันสองวันดีกว่า สองวัน <Someone. S 1> มองเห็นเนาะครูฟ้าครูหญิงเขียนแล้วเนี่ย hmm. ครูฟ้าเนี่ยอยู่ในป่ามาสองวันแล้ววันนี้เนี่ยเป็นวันที่สามน้ําน้ําที่ครูฟ้าเอามาสําหรับจะมาดื่มคือครูฟ้าเนี่ยไปนอนนะคะไปแคมปิ้งในป่าคนเดียวครูฟ้าไปคนเดียวนะไม่มีเพื่อนคุณพ่อคุณแม่ไม่มีใครไปด้วยครูฟ้าไปคนเดียวครูฟ้าก็เอาน้ํา ไปใช่ไหมคะสำหรับดื่มครูฟ้าเนี่ยคิดท่านจะไปนอนในป่าสักสามวันสามวันอ่าครูฟ้าเนี่ยก็เตรียมน้ำมาแบบโอเคพออยู่ได้สามวันแต่ทีนี้เนี่ยครูฟ้าอาจจะเหนื่อยนะคะคันคอก็เลยดื่มน้ำเยอะไปหน่อยหรือว่ากินอาหารที่มันกินส้มตำมันเผ็ดก็เลยดื่มน้ำเยอะไปหน่อยอันนี้ค็ยิงคิดเองป่ามีส้มต<ท>ำด<ๆ>้วยแล้ว ก็ครูฟ้าไปตำเองไงอ๋ทำไมครูฟ้าก็เลยแบบเฮ้ยน้ำหมดแล้วว่าน้ำไม่พอสำหรับวันที่สามที่ครูฟ้าเนี่ยจากป่าวันนี้เป็นป่าแล้วครูฟ้าจะเดินกลับบ้านน้ำไม่พอครูฟ้าเนี่ยก็เลยเอาขวดน้ำนะคะหนึ่งขวด นี่ใช่ไมในมือของครูฟ้าเนี่ยนะคะขวดน้ําแล้วครูฟ้าเนี่ยก็เดินเดินหาแหล่งน้ำเพื่อที่จะเอาขวด <c oughs> อันเนี้ยไปเติมน้ํามาแล้วก็เอากลับมาอืมอ่ะซึ่งครูฟ้าเนี่ยก็จะไปเจอแหล่งน้ําเนี่ยอยู่สี่ที่ท,ที่ที่มีน้ํา <c oughs> ที่ที่มีน้ํานะคะ อันแรกเลยก็คืออะไรคะครูฝาอันแรกเลยก็คือกระบองเพชรค่ะใช่ค่ะกระบองเพชรหรือว่าตะบองเพชรนะคะ <c oughs> ตะบองเพชรที่ข้างในเนี่ยมีน้ำนะมีน้ำมีน้ำมีน้ำแบบมีน้ำเยอะมากอันนี้คืออันที่หนึ่งนะคะตะบองเพชรที่มีน้ำอื <c oughs> ต้นตะบองเพชรเนาะที่มีน้ำนะคะอืม <c oughs> อันที่สองอันที่สองเนี่ยเป็นบ่อน้ําบ่อน้ําก็คือเหมือนมีคนมาขุดมาขุดน้ําเอาไว้ค่ะเป็นบ่อน้ําอยู่ที่นี่ใช่ไหมตรงนี้เป็นอันนี้คือพื้นดินมแล้วก็ตรงนี้เป็นบ่อน้ํานะคะแต่ว่าบ่อน้ําอันเนี้ยมีน้ําเค็มจากทะเลเเอืมน้ําเค็มหมอ มีน้ําเค็มจากทะเลนะคะเหมือนแบบอ่าที่ไหนดีล่ะคะที่ไหนไมีฮาวายอย่างเงี้ยมีทะเลใช่ไหมแล้วก็จะเะมีน้ำนํำเค็มน้าเค็มนะคะบ่อน้ําที่มีน้ําเค็มจากทะเลอันนี้เป็นที่สองนะคะแหล่งน้ําที่สอง <c oughs> ที่สามนะคะแหล่งน้ําที่สามก็คือทะเลสาบที่น้ําเนี่ยนิง่งอ่ะอย่างครูฟ้าดูอันนี้ใช่ไหมอันเนี้ยมันมีน้ําไหล ไมไปมแล้วก็มามบ่อน้ำเนาะแต่เนี่ยคือทะเลสาบนะคะที่น้ำเนี่ยนิ่งมากๆถ้าทะเลสาบเนี่ยนักเรียนก็อาจจะคิดถึง <c oughs> ทะเลสาบมิชิแกนสมัยประเทศอเมริกาเนี่ยนะคะมีทะเลสาบมิชิแกนที่ใหญ่มากๆ <c oughs> หรือว่า <c oughs> ทะเลสาบเดซี อันนี้ก็คือทะเลสาบเหมือนกันส่วนใหญ่มันจะใหญ่มากๆนะคะอืมทะเลที่มีล็อกนะได้แหล่งน้ำที่สามที่ครูฟ้าเดินเดินแล้วไปเจอก็คือทะเลสาบที่น้ำเนี่ยนิ่งเวลาเราดูเนี่ยมันแบบน้ำไม่ไหลไปไหลมาไหลไปเนี่ยไม่มีนะคะน้ำนิ่งมากๆ แล้วก็ข้อที่สี่นะคะก็คืออันนี้นะไม่ใช่อันนี้นะลำธาร <c oughs> ในป่าเนี่ยจะมีลำธารอยู่แล้วนะคะที่เวลานักเรียนเดินไปแล้วมันก็จะมีน้ำไหลไหลไหลผ่านยาวๆส่วนใหญ่ลำธารก็มามันมันน่าจะมาจากน้ำตกไหมใช่ <c oughs> คิดว่านะ <c oughs> ลำธารส่วนใหญก็จะมาจากน้ำตกนะคะใช่ไหมอันเนี้ยมีภูเขาเนาะแล้วก็มีน้ำตกน้ำตก น้ำตกแล้วก็ไหลไหลไหลแล้วก็พอไหลลงมาในป่าปุ๊บม,มันก็จะเป็นลำธารน,นะคะลำธารแต่ว่าลำธาน,นี้นะครูฟ้าม,มีแต่โคลนโคลนก็คือดินสีดำดำอ,อันนี้เป็นดินใช่ไหมคะแต่ดินที่อยู่ในน้ำเนี่ยนิ่มๆเนี่ยจะเป็นโคลนเอามามาร์กหน้าได้ไหมโคลนอุ้อยโคลนกระโปรงไหม ก็คโคลนอะมีคโคลนคโคลนก็คือดินใช่ไหมสีดำดำนะคะนั่นแหละครูฟ้าเนี่ยเดินไปเจอแหล่งน้ำสี่แหล่งนะคะก็คือ,ห,อหนึ่งต้นอ๋อนี่มองไม่เห็นใช่ไหมก็เห็นอยู่เนาะต้นกระบองเพชรนะคะที่มีน้ำเต็มต้นเลย หรือว่า mm hmm. สอง mm hmm. บ่อน้ำที่มีน้ำเค็มจากทะเลสามทะเลสาบที่น้ำนิง่ง <en> แล้วก็สี่ลำธารที่มีคโคลนเวลาเอามือจิบขึ้นมาจะมีคโคลนมีดินนะคะครูฟ้าเนี่ยจะเลือกเติมน้ำจากอันไหนแหล่งน้ำไหน มีต้นตะบองเพชรมีบ่อน้ําที่น้ําเค็มมีทะเลสาบที่น้ํานิ่งมีลำธารที่มีคโคลนอุ้ยลำธารที่มีโคลนก็สก,กรปรกนะคะเพราะมันไม่ได้มาจากถ้าเราไปเอาน้ําที่น้ําตกใช่ไหมคะนักเรียนน้ําตกที่ไม่ใช่ว่าน้ําตกที่เป็นอาหารนะคะแต่ว่าเป็นน้ําตก ที่เป็นทะเลเออไม่ใช่ที่เป็นทะเลอะไรของผู้หญิงเนี่ยที่เป็นทะเลคืออะไรผู้หญิงเป็นภูเขาแล้วก็มีน้ำใช่ไหมมีน้ำาน้ำแล้วก็ไหลไหลลงไหลลงไหลลงก็เป็นลำธารแต่ครูฟ้าลำธารเนี่ยมันอยู่ที่ดินอืใช่ไหมพื้นดินอยู่แล้วมันก็มีโคลนไหมอ่ะืมันก็ต้องสกปรกไหมครูฟ้าก็ต้องคิดถึงการที่ครูฟ้ามาเดินป่าเนี่ย ครูฟ้าเอาน้ำมาครูฟ้าเลือกอะไรแล้วกันให้ครูฟ้าคิดแล้วกันเออผิงจะใบ,บ้พูดทำไมอครูฟ้าบอกลำธารมันสศก,กปรกใช่ไหมมันมีดินโคลนโคลนที่ว่าพาม่าหน้านะคะอืมครูฟ้าเนี่ยก็จะเลือกเขาเรียกว่าอะไรตะบองเพชรอ๋อครูฟ้าจะเลือกอันที่หนึ่งใช่ไหมต้นตะบองเพชรเพราะมันมีน้ำ <c oughs> ถูกต้องค่ะเพราะมันมีน้ำค่ะต้นตะบองเพชรมันจะมีน้ำอยู่ข้างในเยอะอยู่นะอืมนะครูฟ้าเนี่ยเลือกต้นตะบองเพชรใช่ไหมคะครูหญิงยังไม่บอกนะว่าครูฟ้าเนี่ยเลือกถูกหรือว่าผิดอืมอืก็ <ใน S 2> ว่า <ใน S 2> อาจจะถูกก็ได้นะคะแต่ครูฟ้าเนี่ยไม่เลือกโอ้ยอันนี้ดีกว่านะคะสีแดงดีกว่านะคะครูฟ้าเนี่ย ไม่เลือกบ่อน้ําที่มีน้ําเค็มแน่นอนเนาะเพราะว่าน้ําเค็มเนี่ยดื่มไม่ได้กินมไม่ได้ไม่ได้ได้แล้วถ้าครู <c oughs> คือถ้าครูฟ้าโนชอยจริงๆเนี่ยมันก็กินได้นะคะแต่น้ําเค็มเนี่ยดื่มไปแล้วมันจะทําให้เราเนี่ยหิวน้ํามากขึ้นอ,อยากดื่มน้ําน้าเพราะมันเค็มมัเค็มอืมมันเค็มนะ แล้วก็อันที่สามนะคะทะเลสาบที่มีน้ำนิง่งทำไมครูฟ้าไม่เลือกอันนี้อ่ะทะเลสาบที่มีน้ำนิ่งเหรอเออทะเลสาบก็น้ำดื่มได้นะครูฟ้านะคะครูฟา<ม>้าแค่ไม่เลือกมีกคราไม่เลือกคะ่ะไม่มีผลเลยค่ะครูฟ้ารู้ไหมว่าแต่ครูฟ้าไม่เลือกเนี่ยถูกแล้วนะคะ เพราะว่า,ข,าข้างล่างมันจะมีใช่ใช่เพราะเขาบอกว่าทะเลสาบนะคะหรือว่าน้ำทุกชนิดอะ่ะที่น้ำมันนิ่งนิ่งๆ่งะคะ่ะแปลว่ามันไม่มีออกซิเจนใช่ไหมแล้วมันไม่มีความ เราไมีการหมุน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 ของน้ําอ่ะคือน้ําไหลเนี่ยโอเคแต่น้ํานิ่งๆเนี่ยมันอาจจะมีแบคทีเรียมีไวรัสมีตัวอะไรก็ไม่รู้ที่ครูฟ้ากินเข้าไปแล้วก็ไม่สบายครูฟ้าก็ไม่เลือกนะคะดีมากแล้วและและลำทานนะคะครูฟ้าก็ไม่เลือกเป็นอย่างแรกเลยที่ครูฟ้าไม่เลือกเพราะว่าสกรปรก เพามันสกปรกน้ามันไหลแรงใช่ไหมคะนักเรียนน้ำเนี่ยมันแบบน้ำมันจะมีแดินอืมมันจะมีดิน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 อยู่ในน้ําถ้าครูฟ้าเอาขวดนะขวดเนี่ยถ้าครูฟ้าขวดน้ําอันเนี้ยตักน้ําในลําธารขวดก็จะมีดินสีดำดำอยู่ที่ขวดใช่ไหมคะครูฟ้าก็เลยบอกว่า ไม่เลือกหรอกไม่เลือกนะคะอืมแต่ข้อเนี้ยถูกคะ่ะอ้าวทำไมอะครูหญิงครูฟ้าเนี่ยเลือกตะบองเพชรจริงๆคนไทยหลายคนคิดแบบนี้นะตอนครูหญิงเล่นครูหญิงก็คิดระหว่างตะบองเพชรกับน้ําในทะเลสาบอืมอืมตอนแรกครูหญิงก็คิดแบบนี้นะคะแต่เขาบอกว่าตะบองเพชรเนี่ยนะคะมันมีน้ําก็จริง แต่เราก็ไม่คือน้ําในตะบองเพชรเนี่ยดื่มไปแล้วมันอาจจะทําให้เราเนี่ยปวดท้องก็ได้ทำไมล่ะก็มันเป็นต้นไม้ที่แบบตะบองเพชรมันก็จะมีอะไรอย่างเงี้ยอยู่ข้างในอะ่ะที่ทําให้เราเนี่ยดื่มไม่ได้เหมือนมันเหมือนเหมือนเห็ดใช่ไหมอ่ะอัะนนี้อันนี้เห็ดนะคะไม่ใช่ร่มนะคะนักเรียนเห็ดเห็ดนะคะ เห็ดเนี่ยมันก็จะมีเห็ดที่กินได้กับกินไม่ได้ใช่ไหมอืมสไัมเห็ดที่กินไม่ได้ก็คือมันมีพิษอ่านักเรียนกินเข้าไปเราไม่สบายเหมือนกันเขาบอกว่าตะบองเพชรเนี่ยมันก็มีพิษนิดหน่อยแต่ไม่ตายนะแต่ดื่มแล้วอาจจะทําให้เราแบบออ่ปวดท้องไม่สบายก็เลยไม่ได้ค่ะ ครูฟ้าเนี่ยต้องเลือกน้ำในลำธารทำไมครูฟ้าถึงต้องเลือกน้ำในลำธารคะครูหญิงเอา้าก็ครูฟ้ามาเดินป่าใช่ไหม,มครูฟ้าก็ต้องมีมีมีอันเนี้ยเขาเรียกอะไรอ่ะครูฟ้าเนี่ยมีน้ำอ่ะครูฟ้าเนี่ยเอาน้ำใส่ขวดมาแล้วเนาะน้ำจากลำธารเนี่ยแล้วก็มีหิน มีคโคลนมีดินสีดำๆสกรปรก mm. Mm. แต่พอครูฟ้าเนี่ยไปที่แคมป์ของครูฟ้าครูฟ้าก็จะมีอันนี้ใช่ไหม๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะนักเรียนแล้วก็มีขวดน้ำ mm. อือ่าตรงเนี้ยครูฟ้าก็จะมีหินมีดินมีใบไม้ แล้วครูฟ้าก็เอาน้ําที่สก,กประโกเนี่ยเทใส่ลงไปที่นี่แล้วมันก็จะผ่านผ่านก็จะเป็นน้ําที่สะอาดอดื่มไดอม้อันนี้คือที่กรองน้ำใช่ค่ะอันเนี้ยคือที่กรองน้ําใช่ไหมน้ําในลําธารเนี่ยเหมือนครูฟ้าบอกอะ่ะมันไหลมันมาจากน้ําตกที่สูงมันไหลแรงสะอาดอ ดื่มได้แต่มันแค่มีดินเราก็เอามากรองช่ให้น้ำที่ได้ก็จะสะอาดแล้วก็ดื่มได้ค่ะโ mm. อ้อันนี้ก็ต้องดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเป็นครูหญิงก็คือครูหญิงก็จะไปดื่มน้ำที่สามนะคะมีแบคทีเรียมีไวรัสอันนี้ิงอาจจะตายได้เลยนะตายก่อนครูฟ้าอีกด้วยนะคะแล้วนักเรียนละคะ ใช่เราไม่รู้ไงนักเรียนเนี่ยเลือกเติมน้ําจากดื่มน้ําจากข้อไหนจากน้ําที่ไหนตอบถูกหรือเปล่าก็คอมเมนต์บอกเราได้เนาะใช่แล้ว่วงวิดีโอนี้นะคะเดี๋ยวครูหญิงกับครูฟ้าจะต้องไปดื่มน้ําก่อนนะคะเจ็บคอแล้วใช่ไหมใช่ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ